นี้ทางการวางแผนนี่เรื่องแรกแต่ว่าการวางแผนเนี่ยจะวางแผนแบบไหนซึ่งเพราะงั้นในอดีตเขามีกลยุทธ์ในการทำสงครามปัจจุบันก็มีกลยุทธ์ในแง่ของการทำธุรกิจที่ไหนว่าจะแข่งยังไงจะสู้ยังไงแต่ที่แน่ๆเลยที่เราคุยกันที่ผมมีโอกาสได้คุยกันมาคุยกันต้นๆเนี่ยนะที่ได้อธิบายให้ฟังว่าวันนี้การทำธุรกิจหรือการที่จะดำเนินชีวิตไปข้างหน้าจะสำเร็จได้เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ตัวเราหรือก็คือแค่ข้างนอกอย่างเดียวสภาพแวดล้อมอย่างเดียวคือทั้งสองอย่างสภาพแวดล้อมที่ดีกับตัวเราที่ดีมันก็ช่วยเพื่อนทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในระยะนะครับสมมติว่าวันนี้เราไปอยู่ในทำเลที่ตั้งเช่นทำธุรกิจที่ควบคุมไม่ดีแม้ตรงนั้นเป็นสะพานลอยเราอยู่ใต้สะพานลอยพอดีหรือตรงระทางลงพอดีมันคงไม่ดีแน่นะฮะเพราะไม่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาลูกค้าก็คงไม่ดีนะคงตุ้ยกระเสียไปโดยปริยายถูกไหมครับคือมีสะพานมาขวางทับยกตัวอย่างนี้นะเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องดูหรือว่าไปอยู่ในทำเลที่เขาบอกว่าอยู่ทำเลที่สี่แยกแม้รถเป็นลูกศรหรือสามแยกรถวิ่งผู้คนเต็ม